แล้วครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องฮะเกี่ยวกับเรื่อง Global Event นะครับที่เป็นการยิงมอนเตอร์ควบบวกควบลบนะครับอย่างที่เห็นกันในต้นคลิปนะว่าถ้าเกิดเรายิงผิดก็จะเป็นสภาพนั้นแหละโดนช็อตรัวๆนะครับผมตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหานะครับแต่ว่าตัว The Division 2นะฮะเขาทำ Global Event ออกมาให้เป็นในรูปแบบของการเปิดปิดได้เองนะครับactive deactive กันได้เองนะครับวิธีการทำนะฮะก็ขั้นตอนตามนี้ครับผมกด yes ครับเข้าไปที่ season ฮะเลือกตัวนี้นะครับ global event นะครับผมข้างล่างจะมีปุ่มนะเห็นไหมครับ deactive กับ active นะครับกรณีที่คุณทำเควสจนเสร็จแล้วคุณสามารถมากด active ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากเล่นตัว global event เนี่ยคุณก็มาเปิด active ได้นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันก็สนุกดีครับแต่ถ้าเราเคลียร์จนชาเลนจ์มันหมดแล้วใน1วันเนี่ยเราก็สามารถมาปิดได้เนาะเพื่อไม่ให้การใช้ชีวิตของเราลำบากมากเกินไปโอเคนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะฮะจะได้สนุกไปกับ Global Event ที่ตัว Division 2จัดขึ้นนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คงคลิปสั้นๆและขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ